ภูมิธรรมยินดียิ่งลักษณ์คดีจบพร้อมไปรับหากกลับไทยย้ำต้องคืนความเป็นธรรมภูมิธรรมยินดียิ่งลักษณ์คดีจบเชื่อประชาชนพร้อมต้อนรับกลับหากกลับไทยแต่จะกลับมาแบบไหนยังไม่มีใครทราบยันต้องคืนความเป็นธรรมคดียึดทรัพย์เมื่อเวลา 9:10 นวันที่5 มีนาคม 2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ถึงศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีมติยกฟ้องนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกับพวกในคดีจัดโรดโชว์240 ล้านบาทว่าอยากให้เข้าใจว่าเรื่องเหล่านี้ต้องจัดการให้สมดุลพอดีไม่อย่างนั้นคนประมาทได้ตนตอบแทนนะสอยิ่งลักษณ์ไม่ได้ว่าจะกลับเดินทางกลับมาไทยเลยหรือไม่เนื่องจากลูกท่านก็เรียนอยู่ที่ประเทศอังกฤษก็แล้วแต่ท่านนายภูมิธรรมกล่าวต่อว่าตนคิดว่าปัญหาของนางสาวยิ่งลักษณ์นั้นเบาที่สุดไม่ว่าเรื่องจำนำข้าวซึ่งจริงๆยังต้องพิสูจน์อีกหลายอย่างก็ดีหรือเรื่องประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ซึ่งก็ได้รับการตัดสินจากศาลแล้วว่าไม่มีปัญหาซึ่งเป็นประเด็นเดียวกับที่ตนเคยพูดว่าก็ต้องให้กำลังใจเขาเพราะหากเป็นเช่นนี้เรื่อยๆคนก็จะไม่กล้าทำอะไรเลยที่ท่านคิดเรื่องอนาคต2020เพื่อให้คนเข้าใจนี่เป็นเรื่องที่ดีมากๆเป็นเรื่องที่อยากจะบอกคนไทยว่าต้องคิดไปให้ไกลอย่างน้อย 10-20 ปีและอยากให้ประชาชนได้รับรู้แล้วมีสื่อมวลชนมาช่วยก็อยากให้กำลังใจสอยิ่งลักษณ์ก็อยากให้กลับถ้ากลับมาได้เพราะแฟนคลับหรือประชาชนที่เคยเห็นและพึงพอใจกับผลงานของท่านก็อยากให้ท่านกลับมาเร็วๆตนก็รอต้อนรับเมื่อถามว่าจะต้องเตรียมชี้แจงให้กับประชาชนกลุ่มหนึ่งที่บอกว่านางสาวยิ่งลักษณ์อาจจะกลับมาในลักษณะเหมือนกับที่นายทักษิณกลับมาหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่ามาแบบไหนไม่มีใครทราบจะเอาไปเปรียบเทียบกับนายทักษิณก็ไม่ได้เพราะคดีของนางสาวยิ่งลักษณ์เป็นคดีที่ถูกกล่าวหามีน้อยคดีหลายคดีก็คลี่คลายไปคดีที่ท่านเยียวยาวีรชนก็จบไปแล้วคดีที่ท่านใช้สื่อจัดนิทรรศการก็จบแล้วเรื่องจำนำข้าวก็จบแล้วหลายคดีจบแล้วโดยบ้านก็ถูกยึดไปแล้วจะจัดการยังไงก็ยังเป็นปัญหาอยากให้รับฟังและคืนความเป็นธรรมให้กับนางสาวยิ่งลักษณ์เมื่อถามว่าการที่อดีตนายกรัฐมนตรีทั้งสองคนอยู่ในไทยจะส่งผลทางการเมืองอย่างไรหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่ามันไม่เกี่ยวกันเรื่องนี้เป็นเรื่องการคืนความเป็นธรรมให้คนถ้าคนไม่ผิดเราจะมาตั้งเงื่อนไขทางการเมืองก็ไม่สมควรในกระบวนการที่เคยเรียกร้องให้ท่านพิสูจน์ท่านก็พิสูจน์ตัวเองมาตามลำดับเมื่อคดีมันจบแล้วแสดงว่าท่านไม่ได้ทำอะไรผิดเป็นเรื่องความเข้าใจผิดแล้วจะไม่ให้โอกาสท่านได้กลับประเทศการตั้งถามว่ากลับมาแล้วจะมีผลทางการเมืองอย่างไรนี่ไม่ถูกต้องมันไม่ได้เริ่มจากจุดที่ถูกต้องมันต้องเริ่มจากท่านได้รับความยุติธรรมหรือไม่ท่านผิดจริงหรือไม่เมื่อท่านไม่ผิดท่านไม่ได้รับความยุติธรรมก็คืนความยุติธรรมให้กับท่านแล้วยังจะตั้งคำถามอีกคงจะอคติมากไป แค้นที่สุดแม่ลี่ต้องพาแก้มบุ๋มพบหมอโรคจิตหลังนางเอกดังสั่งปลดลั่นคุณเกลียดพวกฉันทำไมแค้นที่สุดแม่ลี่ต้องพาแก้มบุ๋มหาหมอโรคจิตทั้งแม่ลูกหลังถูกนางเอกดังสั่งปลดแก้มบุ๋มนั่งร้องไห้รอเป็นปีเพื่อละครนี้ลั่นคุณเกลียดพวกฉันทำไมกามใครกำมันแม่ลี่สริญญาคุณแม่สุดแซ่บของแก้มบุ๋มปริยาด้ามาออกรายการร้ายได้อีกล่าสุดเล่าเรื่องร้ายๆในชีวิตแบบไหนที่ร้ายที่สุดแม่ลี่เผยแก้มบุ๋มเคยเล่าเราเดินทางมาเพื่ออยากเล่นละครวันหนึ่งเราไปอยู่ค่ายหนึ่งแก้มบุ๋มจะได้เล่นละครกับพวกที่เขาสนิททั้งหมดแต่มีนางเอกคนหนึ่งเป็นเรื่องที่เราจะต้องไปหาหมอโรคจิตกันทั้งสองคนเลย
เพื่อเอายามาดับว่าหยุดนะเราเดินทางของเรามาจนเส้นสุดท้ายที่เราจะได้เล่นละครเรื่องนี้แล้วเห็นตัวตนของเราการเปลี่ยนนางเอกกะทันหันอันนี้คือพูดจากหัวใจนะว่าปลดแก้มบุ๋มกลางคันเพราะนางเอกไม่ชอบถ้ามีแก้มบุ๋มเล่นด้วยคุณลองคิดดูลูกกลับมาบ้านมานั่งร้องไห้แล้วฉันวิ่งทั้งชีวิตแล้วลูกฉันรอเป็นปีเพื่อจะเล่นละครนี้คุณเกลียดพวกฉันทำไมในเมื่อไปแคสโฆษณามี100ครั้งคุณได้90ครั้งแล้วพวกฉันไม่ได้เลยแล้ววันหนึ่งฉันไม่เอาตังก็ได้แต่คุณมัสกัดฉันทำไมแค้นที่สุดเอาลูกตั้งแต่12มาเล่นละครวันหนึ่งมีที่เขาใหญ่เขาเป็นนางเอกแล้วเขาสกัดแก้มบุ๋มโดยที่แก้มบุ๋มไม่ได้เล่นลูกมานั่งร้องไห้บุ๋มเล่าให้เราฟังเราก็ไปที่ค่ายเลยขอลาออกเพราะเราไม่ใช่ดาราเราเป็นคนขายของแล้วจะรวยคุณก็ไม่ให้เราออกคุณก็ดองเราไว้ถามว่าเราเจ็บไหมสองคนแม่ลูกทำข่าวเราก็แพ้เราสองแม่ลูกทำไงไปหายากินจบแต่แก้มบุ๋มเป็นคนดีแม่เราดังเพราะเขานะเราจะไม่ทรยศใครนอกจากหมดสัญญาเมื่อถามว่าแล้วนางเอกคนนั้นยังโลดแล่นในวงการไหมแม่ลี่ตอบว่าก็เหมือนแม่มดไปแล้วมังอุ้ยขอโทษค่ะก็กรรมใครกรรมมันสมชายหนุนยิ่งลักษณ์กลับไทยรับโทษดักคอไม่เข้าเกณฑ์พักโทษเหมือนทักษิณสว.สมชายหนุนยิ่งลักษณ์กลับไทยมารับโทษจำคุก5ปีเตือนถ้าใช้เกณฑ์พักโทษเหมือนทักษิณอ้างป่วยไปอยู่ชั้น14เกิดวิกฤตศรัทธาแน่เมื่อเวลา10:05 นวันที่5 มีนาคม 2567ที่รัฐสภานายสมชายแสวงการสว.ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกมธ.สิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภากล่าวถึงกรณีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่านางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีอาจจะได้กลับประเทศตามรอยนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโดยนายสมชายกล่าวว่าปัญหาคือส.ยิ่งลักษณ์ยังมีคดีที่ศาลตัดสินจำคุก5ปีประเด็นคือจะใช้เกณฑ์ไหนซึ่งตนเห็นด้วยกับนักโทษที่หลบหนีคดีแล้วศาลตัดสินโดยเฉพาะส่วนใหญ่ที่เป็นนักการเมืองที่เกี่ยวกับคดีทุจริตเมื่อจะกลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตัดสินแล้วก็กลับมาได้นางสาวยิ่งลักษณ์เป็นคนไทยก็สามารถกลับเข้าประเทศได้ตลอดเวลาเพียงแต่เมื่อกลับเข้ามาแล้วก็ต้องยอมรับกระบวนการยุติธรรมศาลตัดสินจำคุก5ปีก็ต้องรับโทษเว้นแต่จะดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งตนคิดว่ากฎเกณฑ์เรื่องการพักโทษก็ยังมีข้อสงสัยและข้อครหาที่กำลังตรวจสอบกันอยู่เกี่ยวกับการพักโทษของนายทักษิณว่าถูกต้องตามระเบียบหรือไม่เกณฑ์อายุ70ปีนั้นนายทักษิณเข้าเกณฑ์แน่นอนแต่นางสาวยิ่งลักษณ์อายุยังไม่ถึง60ปีและการพักโทษก็ต้องรวมถึงการเป็นโรคเรื้อรังที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ด้วยซึ่งจะมีข้อคำถามว่าการประเมินนั้นจะอยู่ในเกณฑ์หรือไม่หากดูจากการที่นางสาวยิ่งลักษณ์อยู่นอกประเทศก็ยังแข็งแรงอยู่เหมือนกับนายทักษิณชกมวยอยู่นอกประเทศวันก่อนยังเห็นนส.ยิ่งลักษณ์ไปชิมอาหารอยู่สิงคโปร์ยังร่าเริงอยู่ก็ยังถือว่าไม่เข้าเงื่อนไขการขอพักโทษเลยดังนั้นหากน.ส.ยิ่งลักษณ์จะกลับประเทศก็ต้องทำใจไว้ในการเข้ารับโทษในเรือนจำนายสมชายกล่าวนายสมชายกล่าวต่อว่าตนคิดว่าคนไทยเห็นแล้วว่ากระบวนการท้ายน้ำของระบบยุติธรรมของกรมราชทัณฑ์มีปัญหาฉะนั้นถ้านางสาวยิ่งลักษณ์เข้าประเทศมาแล้วไม่รับกระบวนการยุติธรรมแต่ทำซ้ำไปอยู่ชั้น14โดยอ้างว่าป่วยเพื่อที่จะพักโทษอีกตนคิดว่าวิกฤตศรัทธากระบวนการยุติธรรมจะเยอะขึ้นอย่างไรก็ตามตนสนับสนุนให้
นางสาวยิ่งลักษณ์เดินทางกลับประเทศแต่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมส่วนเมื่อเข้าเรือนจำแล้วจะทำหนังสือขอพระราชทานอภัยโทษเพื่อลดโทษหรืออะไรก็ตามจะเข้าเรือนจำแล้วอยู่กี่เดือนกี่วันเลื่อนจากนักโทษชั้นกลางเป็นชั้นดีชั้นเยี่ยมชั้นดีเยี่ยมแล้วได้รับพระราชทานอภัยโทษในปีถัดไปตนคิดว่าก็เหมือนนักโทษทั่วไปกว่า 210,000 คนที่ยังค้างอยู่ในเรือนจำคิดว่าสังคมรับได้แต่ถ้ามาวิธีพิเศษเหาะเหินเดินอากาศเชื่อว่ากระบวนการยุติธรรมก็จะวิกฤตซ้ำเมื่อถามว่าอ่านเกมแล้วคิดว่านางสาวยิ่งลักษณ์จะกลับประเทศหรือไม่นายสมชายกล่าวว่าไม่รู้แต่มีคนพยายามจะสร้างเงื่อนไขสีถนนชัยทางกฎหมายปัญหาไม่ได้อยู่ที่ข้อกฎหมายปัญหาอยู่ที่เราเลือกใช้วิธีลอดช่องกฎหมายซึ่งวันหน้าคนที่เอื้ออํานวยโยน่าจะได้รับผลทางกฎหมายนายสมชายกล่าวต่อว่าโดยเมื่อวันที่4มีนาคมที่ผ่านมากมธ.ได้เชิญตัวแทนจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เข้าชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องการตรวจสอบกรมราชทัณฑ์และโรงพยาบาลตำรวจฉะนั้นตนคิดว่าเรื่องนี้จะมีผลในวันหน้าต่อการประพฤติปฏิบัติมิชอบของฝ่ายข้าราชการซึ่งจะเป็นบทเรียนให้กับข้าราชการเพราะคนที่ได้รับประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นนายทักษิณหรือส.ยิ่งลักษณ์ในอนาคตหากกลับประเทศเขาคงไม่มารับผิดชอบต่อข้าราชการประจำดังนั้นข้าราชการประจำก็ต้องรับไปอย่างคดีของนายวรยุทธ์อยู่วิทยาหรือบอสกระทิงแดงผ่านมา10ปีแล้วก็ยังดำเนินการฟ้องผู้เกี่ยวข้องที่ให้ความช่วยเหลืออยู่ฉะนั้นการให้ความช่วยเหลือกับนายทักษิณและนางสาวยิ่งลักษณ์ต่อให้ข้าราชการเกษียณอายุไปแล้วก็หนีอาญาแผ่นดินไม่ได้ถ้ามีข้อมูลเพียงพอที่จะชี้ไม่ว่าจะเป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เวชระเบียนหรือไทม์ไลน์ต่างๆข้อเท็จจริงปรากฏไม่เปลี่ยนคนที่คิดว่าลอดช่องกฎหมายได้ติดคุกมานักต่อนักแล้วมีคดีที่ข้าราชการติดคุกแทนนักการเมืองก็มากเห็นชัดเจนคือกระทรวงพาณิชย์ที่เกี่ยวกับคดีจำนำข้าวทั้งข้าราชการกระทรวงการคลังกรมสรรพสามิตใครอยากได้ตำแหน่งแล้วไปอาสาทำก็ต้องรับความชอบในวันนี้และความผิดในวันหน้าซึ่งจะเป็นบทเรียนของการบิดเบี้ยวกฎหมายนายสมชายกล่าว